ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าการค้นหานะคะเด็กชายชาวเมียนมาอายุ2ขวบ1เดือนนะคะที่หายตัวไปภายในไร่อ้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่9แล้วปรากฏว่าพบเป็นศพนะคะอยู่ลึกเข้าไปในป่าอ้อยเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรด้วยกันค่ะโดยภายหลังจากทางที่เจ้าหน้าที่นะคะได้มีการระดมค้นหาเด็กชายซูลุยผิววัย2ขวบ1เดือนสัญชาติเมียนมานะคะอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่วันที่9กระทั่งล่าสุดค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราส่งคณะเข้ามาเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบก็พบเด็กชายซูลุยผิวเสียชีวิตแล้วค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของไร่อ้อยห่างจากจุดที่หายตัวไปประมาณ5กิโลเมตรขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการนำร่างของเด็กชายคนดังกล่าวเนี่ยออกมาที่บริเวณด้านนอกนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าตามร่างกายเนี่ยมีบาดแผลหรือไม่แล้วก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุใดจากนั้นก็จะนำศพส่งชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งนี่เป็นภาพล่าสุดนะคะที่ผู้สื่อข่าวของเราได้ส่งภาพเข้ามาในขณะที่ไปพบศพของเด็กชายชาวเมียนมาแล้วนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังกันในส่วนของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวเอาไว้นะคะย้อนกลับไปค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนที่จะพบศพเด็กชายซูลุยผิวที่พัดหลงกับพ่อแม่คือพัดหลงไปตั้งแต่วันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานะคะทางหัวหน้าชุดปฏิบัติการแต่ละหน่วยก็มีการชี้แจงแล้วก็รายงานผลการปฏิบัติงานทุกหน่วยซึ่งก็มีการรายงานตรงกันนะคะว่ายังไม่พบตัวเด็กต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ทั้ง4โซนนี่นะคะสำหรับการค้นหาในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำกำลังกว่า600นายค่ะเข้าไปตรวจสอบเรียกได้ว่าปูพรมทุกพื้นที่อย่างละเอียดทีเดียวทั้งบนบกรวมถึงในบ่อน้ำทั้ง5บ่อในพื้นที่ไร่อ้อยด้วยนะคะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเองก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ติดใจแล้วก็เป็นห่วงในพื้นที่โซน A เพราะว่ามีร่องน้ำเนี่ยยาวประมาณ200เมตรด้วยกันแล้วก็ลึกเนี่ยประมาณ1เมตรก็อาจจะสันนิษฐานในเบื้องต้นว่ามีโอกาสที่เด็กเนี่ยอาจจะพลัดตกลงไปแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วก็ตามไปฟังเสียงก่อนหน้านี้กันก่อนค่ะที่เราตรวจสอบในวันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประเมินกันแล้วว่าศักยภาพของเด็ก2ขวบเนี่ยจะสามารถเดินอยู่ได้ในรัศมีตรงนี้นะครับเราก็จะดูอย่างละเอียดเหมือนที่ผมเรียนว่าการดูครั้งนี้เป็นการดูทุกตารางนิ้วเมื่อเราดูละเอียดตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าพื้นที่ที่มันเกินศักยภาพของเด็กเดินเนี่ยเราจะเอากันอย่างไรนะครับก็จะมาประเมินกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าคิดว่ายังไงเด็กไม่สามารถที่จะ เดินไปได้ไกลกว่านี้อีกแล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพ่อแม่เด็กเองเนี่ยก็บอกว่าเด็กเนี่ยไม่ค่อยชอบเดินแล้วก็มีเท้าที่ค่อนข้างผิดปกตินิดหนึ่งเขาจะเดินแล้วเขาจะสะดุดง่ายนะครับเมื่อวานเนี่ยเด็กเป็นคนพ่อแม่เด็กเป็นคนพูดมาเองนะครับเดี๋ยวต้องย้ำกับคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพบศพของน้องแล้วนะคะโดยผู้กำกับการสภ.สะใยสมก็บอกว่าได้มีการสอบปากคำทั้งในเรื่องของนายจ้างแล้วก็แรงงานในพื้นที่ไปแล้วรวมเนี่ย35ปากก็ยังไม่พบเบาะแสการหายตัวไปของเด็ก มีทั้งเรื่องของกล้องวงจรปิดต่างๆเส้นทางโดยรอบนะคะซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงประเด็นนี้กันต่อค่ะตามสมมติฐานว่านะครับว่าจะมีการลักพาตัวไปหรือไม่นะครับแต่การสอบปากคำพยานเนี่ยยังไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับข้อมูลในเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับก็ยังไม่ได้พบพยานวัตถุหรือรถต้องสงสัยแต่อย่างใดนะครับแต่ในช่วงนี้ทางตำรวจนะครับไม่ได้ทอดทิ้งยังไม่ได้ต้องทำการสืบสวนต่อไปเพื่อจะได้พบสิ่งที่ผิดปกตินะครับเพื่อจะดำเนินการสืบสวนเพื่อได้ทราบตัวผู้กระทำความผิดต่อไปย้ำกับคุณผู้ชมอีกสักครั้งนึงนะคะว่าณขณะนี้เนี่ยพบศพเด็กชายชาวเมียนมาวัย2ขวบ1เดือนที่พัดหลงเข้าไปในป่าอ้อยแล้วนะคะคือจากการฟังที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยเล่ามาเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าผู้กำกับเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะคะว่าในลักษณะที่เด็กเข้าไปเนี่ยไม่ได้การเดินเนี่ยไม่ใช่แบบเดินตรงนะรู้สึกว่าจะเป็นลักษณะของการคดเคี้ยวด้วยแต่ว่าจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งนึงว่าสรุปแล้วเนี่ยนะคะสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นเพราะว่าเด็กพัดหลงหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการถูกลักพาตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีคำยืนยันอย่างชัดเจนแต่ว่าพบศพน้องแล้วนะคะ